สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะวันนี้นะคะจิ๊บอยู่ที่ภูเก็ตค่ะโครงการภูวิลล่าจาก VIP Development นะคะตอนนี้อยู่ที่โครงการ VIP Galaxy นะคะ1ในโครงการภูวิลล่าที่อยู่ในที่ดินกว่า66ไร่นะคะมูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาทจะสวยขนาดไหนตามจิ๊บมาดูกันค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนของหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มีโซฟาใหญ่ๆนะคะไว้ให้เราจัดปาร์ตี้หรือว่ามาสังสรรค์กับเพื่อนหรืออยากจะมานั่งพักผ่อนดูบรรยากาศเมืองภูเก็ตนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยแล้วภายในบ้านค่ะก็จะมีการยกสเต็ปขึ้นมาในส่วนแรกที่เราจะเจอนะคะเป็นส่วนของโซนห้องนั่งเล่นนะคะสามารถวางโซฟานะคะL shape ขนาดใหญ่แบบนี้ได้เลยด้านหลังก็จะเป็นห้องครัวห้องทานอาหารนะคะบริเวณห้องครัวนะคะก็จะตัดเตรียมในส่วนของครัวเคาน์เตอร์ครัวไว้เรียบร้อยนะคะโดยที่มีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันนะคะเตรียมไว้ให้แล้วนะคะรวมถึงอ่างล้างจานนะคะและที่ชอบมากๆเลยคือที่ใส่ตู้เย็นค่ะคงรู้ว่าเป็นภูวิลล่าอยู่ถึง3ห้องนอนก็จะเตรียมตู้เย็นใส่ตู้เย็นแบบใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนอกจากนี้ค่ะยังมีไอซ์แลนด์อยู่ตรงกลางนะคะไว้สำหรับเตรียมอาหารหรือถ้าวางเก้าอี้นะคะไว้ก็สามารถที่จะทำเป็นโต๊ะทานอาหารได้อีกโต๊ะหนึ่งหรือถ้าใครชอบในเรื่องของการเป็นบาร์นะคะก็สามารถทำเป็นบาร์ตรงนี้ได้เลยนะคะบริเวณที่เชื่อมจากทางครัวไปนะคะก็จะเป็นที่วางของโต๊ะทานอาหารนะคะสามารถจัดโต๊ะได้ถึง6ที่นั่งนะคะเรียกได้ว่าสามารถทานอาหารไปมองวิวสระว่ายน้ำไปมองวิวภูเขามองวิวทะเลไปด้วยได้เลยค่ะในส่วนของชั้น1นะคะก็จะถูกจัดเตรียมไว้เป็นห้องนอนอีก1ห้องบริเวณด้านล่างนะคะที่ขาดไม่ได้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของบัลโคนี่นะคะมีบัลโคนี่อยู่2ที่ก็คือจะเป็นบริเวณของห้องนอนที่สามารถออกไปได้เลยแล้วจากบริเวณห้องนอนเองก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ำนะคะของบ้านตัวเองอยู่ด้านหน้านะคะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างสำหรับการอยู่อาศัยและการพักผ่อนค่ะและด้านล่างค่ะก็จะเตรียมห้องน้ำไว้สำหรับห้องนอนอีกห้องนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติแขกมาอยากจะใช้ห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำแยกไว้อยู่ด้านนอกนะคะก็ไม่ต้องแย่งกันสรุปแล้วห้องแบบนี้ที่จิ๊บพามาดูวันนี้ค่ะเป็นขนาด3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำแล้วก็1ห้อง powder room ค่ะบันไดนี้นะคะจะดีไซน์เป็นไม้สีอ่อนนะคะทำให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่รีสอร์ทนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติค่ะและด้านบนเพดานสามารถติดแชนเดเลียร์ได้นะคะดีไซน์ตามที่เราชอบได้เลยรวมถึงตัวด้านนอกของกระจกค่ะก็จะมีดีไซน์ตัวปราสาทนะคะที่ออกแบบให้เป็นลักษณะของเป็นดวงดาวค่ะให้สมกับชื่อว่าเป็น VIP Galaxy ค่ะด้านบนนะคะจะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนนะคะแล้วก็มี1ห้องทำงานค่ะห้องแรกที่เราจะมาดูกันเป็น Master Bedroom ค่ะเพราะเป็นโปรเจกต์พูลวิลล่านะคะห้องที่เป็นห้องนอนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกจัดหัวเตียงนะคะให้หันไปเทควิวธรรมชาติได้นะด้วยความที่ที่ดินตรงนี้ค่ะเป็นที่ดินที่อยู่บนเนินเขานะคะทำให้มองเห็นทั้งภูเขาแล้วก็เห็นทั้งทะเลภูเก็ตค่ะจากห้องนอนมานะคะก็จะคอนเนคมาที่ห้อง Master Bedroom ค่ะความสวยงามของห้อง Master Bedroom คือจะมีอ่างอาบน้ำที่สามารถเทควิวด้านนอกได้แต่ว่าก็จะมีระแนงไม้นะคะกั้นอยู่ที่ตรงอ่างอาบน้ำค่ะทำให้รู้สึกมีความเป็น private มากขึ้นส่วนอ่างล้างหน้าค่ะถูกดีไซน์เป็นอ่างยาวนะคะจริงๆถ้าเกิดเป็นโครงการบ้านทั่วไปก็จะเป็นอ่าง for his for her แต่นี่เขาดีไซน์เป็นอ่างยาวไปเลยนะคะทำให้สามารถใช้งานพร้อมกัน2คนได้เลยและในส่วนของที่หลังเตียงนอนนะคะก็จะดีไซน์เป็นตู้เสื้อผ้านะคะแยกเป็น2ฝั่งซึ่งก็เดาง่ายๆนะคะของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายค่ะส่วนตรงกลางค่ะก็จะเป็นในส่วนของโต๊ะแต่งตัวโต๊ะแต่งหน้านะคะถูกบิวอินมาให้สามารถวางใส่เครื่องประดับภายในได้ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่า
รงนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยเองก็จะเชื่อมกับทั้งในส่วนของห้องนอนห้องน้ำแล้วก็มาแต่งตัวอยู่ด้านนี้นะคะห้องต่อไปที่จิ๊บจะพาไปชมค่ะเป็นในส่วนของห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนที่2นะคะก็จะถูกดีไซน์ให้สามารถใส่เตียงใหญ่ได้เลยแบบนี้นะคะพื้นที่ใช้สอยใหญ่ทีเดียวเลยอยู่ได้สบายๆเลยนะคะห้องก็จะสามารถดีไซน์เป็นสายทีวีได้นะคะบิวอินทีวีได้มีโต๊ะทำงานใหญ่ๆภายในห้องได้รวมถึงห้องน้ำค่ะก็จะเชื่อมเป็นส่วนตัวอยู่ด้านหลังเลยนะคะอยู่ในเมืองที่มีทะเลที่สวยงามแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการพักอาศัยนะคะคือการมีบัลคอนี่หรือระเบียงที่ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อสามารถได้จัดปาร์ตี้ได้มีวิวที่สวยงามและสามารถรับลมทะเลภูเก็ตได้นะคะในส่วนนี้ที่จิ๊บเดินมาคือมันจะเป็นทางที่เชื่อมออกมาจากห้องนอนที่2นะคะจริงๆแล้วห้องนอนที่1ก็สามารถออกมาเทควิวจากระเบียงได้แบบนี้เลยนะคะวิวที่เห็นก็จะเป็นวิวทะเลวิวภูเขารวมถึงสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านล่างด้วยค่ะบริเวณชั้น2นะคะนอกจากจะมีห้อง Master Bedroom แล้วก็ห้อง Second Bedroom แล้วนะคะยังมีส่วนที่แบ่งออกมาเป็นห้องทำงานอีกห้องนึงนะคะไว้สำหรับใครที่อยากจะได้มุมส่วนตัวในการทำงานมุมส่วนตัวในการนั่งอ่านหนังสือนะคะก็จะมีเตรียมไว้ให้อยู่บนชั้น2ค่ะรวมถึงบนชั้น2เนี่ยที่ห้องนอนสามารถมีระเบียงที่เชื่อมกันได้แล้วใช่ไหมคะตรงห้องทำงานตรงนี้ค่ะก็มีระเบียงไว้เช่นเดียวกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับพูลวิลล่าที่ภูเก็ตที่จิ๊บพามาดูในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสวยงามนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าอยากจะมีบ้านสักหลังอยู่ที่ภูเก็ตแบบนี้นะคะจริงๆแล้วโครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของ VIP Group นะคะซึ่งไม่ได้มีแค่เพียงพูลวิลล่าเท่านั้นยังมีคอนโดมิเนียมด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมโครงการค่ะสามารถติดต่อตามเบอร์แล้วก็ไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามและข้อมูลข่าวสารอสังหาดีๆนะคะอย่าลืมติดตามได้ทางเพจแล้วก็ YouTube อสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะคราวหน้าจิ๊บจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะ